สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับจักรยานไฟฟ้าตัวใหม่นะครับของนายบอทนะครับผมตัวนี้นายบอท A35 ครับผมเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับคันขนาดนี้นะครับดีไซน์น่ารักรูปทรงเขาเนี่ยทำมาดูทันสมัยมากๆหลายๆคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าความเร็วของเขาเนี่ยแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับจักรยานไฟฟ้า A35 นะครับตัวนี้สิ่งที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือสิ่งนี้เลยครับอย่างแรกนะครับระบบ NFC ในการปลดล็อกนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับต่างก็ต้องใช้กุญแจนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นระบบ Keyless นะครับหรือ Remote แต่อันนี้ครับง่ายกว่านั้นก็คือเป็นระบบการ์ดครับเป็นการ์ด NFC ที่เขาเอาแบบมาเพื่อแตะปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบนี้คือเวลาจะปิดก็แค่ไปแตะอีกทีครับเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆนะครับสำหรับตัวนายบอท A35 ตัวนี้อย่างถัดมานะครับก็คือความปลอดภัยนะครับในการขับขี่นะครับหลายๆคนคงห่วงนะครับเรื่องอย่างสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยบางคนมีอาการมือลั่นนะครับบางทีเด็กมาเล่นนะครับตอนเปิดเครื่องอยู่นะครับบิดไปปุ๊บแล้วรถพุ่งอันนี้มีปัญหานะครับสำหรับ A35 ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยครับตราบใดที่แม้จะเปิดเครื่องแล้วแต่ว่าตัวเบาะยังไม่ถูกนั่งตัวขาตั้งยังไม่ถูกยกขึ้นนะครับตัวระบบ Lady Go เนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานครับทำให้ไม่สามารถที่จะขับขี่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับคนที่มีเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆในการใช้งานนะครับแน่นอนประเทศไทยเรื่องของการขับขี่นะครับอย่างที่รู้เลยว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญครับอย่างกระจกมองข้างนะครับอันนี้เขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับสองข้างเลยนะครับผมสิ่งที่น่าจะเป็นกังวลสำหรับทุกคนที่เป็นคำถามที่ผมเจอมารวมถึงผมเองก็เคยถามไว้เหมือนกันนั่นก็คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวใน A35 นี้ไม่มีนะครับผมแต่สามารถหาติดเป็นอุปกรณ์เสริมในภายหลังได้ส่วนไฟท้ายนะครับไฟเบรกแน่นอนว่าอันนี้เขาใส่มาให้อยู่แล้วนะครับพอเรากดเบรกปุ๊บนะครับไฟก็จะติดนะครับรวมถึงไฟสะท้อนแสงนะครับที่อยู่ด้านหลังเวลามีรถขับตามเราตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยประมาณนึงอีกอย่างนึงที่ผมว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับคือสีรถนะครับนู่นสีเขียวเหมือนเขียวสะท้อนแสงเลยเวลาขับขี่นะครับไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเด่นสะดุดตาประมาณนึงเหมือนกันครับมาดูส่วนของช่วงเบรกกันบ้างครับเบรกของจักรยาน A35 ตัวนี้เนี่ยครับเขาเป็นแบบดัมเบรกนะครับทั้งหน้าและล้อหลังนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับมีดัมเบรกทั้งคู่ปลอดภัยนะครับรวมถึงขาตั้งที่แข็งแรงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในจักรยานไฟฟ้านะครับก็คือเพดอลนะครับสำหรับถีบนะครับผมอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ถามว่ามันถีบสะดวกไหมนะครับเท่าที่ลองมาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ในแง่ของความมีไว้ก่อนละกันนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าในเมื่อมันเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับมันก็ควรจะมีเพดอลถีบติดเอาไว้นะครับเวลาฉุกเฉินอะไรก็ยังพอที่จะใช้ได้มาดูในส่วนของแผงควบคุมส่วนหน้ากันดีกว่าครับแผงควบคุมส่วนหน้าเนี่ยเขามีส่วนที่บอกทั้งแบตเตอรี่นะครับความเร็วแล้วก็นาฬิกาด้วยนะครับและแน่นอนว่าแผงส่วนหน้าเนี่ยใช้ในการปลดล็อกของตัวจักรยานไฟฟ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับด้วยการ์ด NFC ตัวนี้นั่นเองส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นที่แขวนครับอันนี้คนไทยขาดไม่ได้นะครับคือที่แขวนถุงหูหิ้วนะครับตัวนี้เขาก็ออกแบบไว้ให้สำหรับแขวนสิ่งต่างๆได้เขาบอกว่าตามสเปคเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าแขวนได้ประมาณ3กิโลครับด้านนี้นะครับเป็นส่วนของช่องสำหรับเสียบชาร์จนะครับก็มีที่ปิดกันฝนไว้ให้นะครับเวลาฝนตกเราก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขามีซีนให้เรียบร้อย
แน่นอนว่ามันมีปลั๊กนะครับก็มีส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ใต้นี้นะครับผมเป็นแผงแบตเตอรี่หนักประมาณ5กิโลกรัมนะครับเราสามารถที่จะหยิบแบตเตอรี่นะครับไปชาร์จที่ในบ้านหรือในคอนโดก็ได้นะครับเราสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่นะครับออกเราก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับผมแบตเตอรี่หนักประมาณ5กิโลนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบานะสำหรับผู้ชายเนี่ยคือยกได้สบายนะครับผู้หญิงอาจจะหนักหน่อยนึงแต่บอกได้เลยว่า5กิโลเนี่ยยกเข้าบ้านยกเข้าคอนโดอะไรเงี้ยไม่ยากครับผมเพราะอย่างเนี้ยผมถือมือเดียวให้ดูว่ามันสามารถยกได้ง่ายจริงๆนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีตัวช่องเสียบชาร์จแบบเดียวกับตัวด้านนี้เลยนะครับผมเหมือนกันนะครับใช้ปลั๊กแบบเดียวกันเราจะเสียบตรงนู้นก็ได้หรือเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัว Ninebot A35 เนี่ยเขามีให้ในตัวแบตเตอรี่นะครับเหมือนกับสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนั่นก็คือระบบ BMS นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาแบตเตอรี่ร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีระบบป้องกันนะครับเวลาแบตร้อนก็จะตัดไฟนะครับในการชาร์จหรือว่าตัดไฟในการทำงานครับถ้าร้อนมากเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอนะครับว่าอาจจะแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทนะไม่สามารถขี่ได้อะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนกับสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆของ Ninebot เลยเสร็จแล้วเรามาเก็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับตัวแบตเตอรี่เก็บไม่ยากนะครับอันนี้ผมว่าทำค่อนข้างง่ายนะครับมือเดียวก็ทำได้ทำเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้ชัวร์ก็สอดใต้นี้ก็ได้นะครับกันมันเด้งออกมาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงไปครับฝาก็จะมีเขี้ยวนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ครับออกแรงกดนิดนึงอ้าวน้องร้องเลยนะครับเพราะว่าเราออกแรงปิดไปหน่อยนึงใช้ได้แล้วครับแบตเตอรี่พร้อมนะครับขึ้นแบตเตอรี่ 81% พร้อมใช้งานแล้วสำหรับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็คือความเร็วของตัวจักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับความเร็วของเขาเนี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าสาวหลายคนอาจจะบอกว่า25กิโลเมตรเองเหรอไม่น่าจะพอนะแน่นอนว่าทางโมโนวิวเนี่ยเขามีการปรับจูนนะครับให้ความเร็วเนี่ยกลายเป็น33กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพูดง่ายๆว่าเร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องของระยะทางนะครับตัวจักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับที่ความเร็ว25กิโลเมตรเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถขี่ได้ถึง41กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงก็จะเต็มแบตทั้งลูกนะครับผมจาก0ถึง100แต่แน่นอนว่าพอเป็นแบตลิเธียมเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้มันต่ำกว่า 20% นะครับแล้วก็ให้มาชาร์จทางที่ดีก็คือขี่ไปปุ๊บนะครับขี่เสร็จมีเวลานะครับแบตลงต่ำกว่า60ก็ชาร์จได้แล้วนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองขี่กันดีกว่านะครับขั้นตอนในการขี่นะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องแตะการ์ดนะครับเพื่อแอคทีฟขึ้นมานะครับให้มันติดนะครับเสร็จแล้วนะครับมันยังบิดไปไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับพอเราเอาขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงไปให้มีเสียงนะครับมันก็สามารถบิดได้แล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาขี่จริงกันแล้วนะครับสำหรับ Ninebot A35 สมมุติผมปิดตัวเครื่องไว้ก่อนเลยนะครับเวลาปิดตัวเครื่องจะมี2แบบคือใช้คีย์การ์ดแตะนะครับหรือใช้สวิตช์ตรงนี้นะครับในการปิดนะครับกดค้างไว้ดับเหมือนกันนะครับเวลาจะติดก็แตะการ์ดลงไปนะครับพอแตะการ์ดไปแล้วเนี่ยยังเป็นไฟแดงอยู่นะครับยังบิดออกไปไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องนั่งลงบนเบาะก่อนนะครับให้มีเสียงดังป๊อกขึ้นมานะครับแล้วก็ยกขาตั้งขึ้นพอยกขาตั้งขึ้นจะเป็นไฟเขียวครับคราวนี้เราสามารถที่จะขี่ไปได้เลยนะครับผมในขณะขับขี่ตัวจักรยานไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าความเร็วจะต่ำนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็การขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมในซอยก็ตามในหมู่บ้านก็ตามนะครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเอ้าไปกันเลยครับความเร็วเนี่ยสำหรับผมเรียกว่าพอประมาณละกันนะครับไม่ถึงกับเรียกว่าเร็วมากนะครับขี่แล้วก็ปลอดภัยประมาณนึงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือ
มันนุ่มมากนะครับในการนั่งนะครับจากที่เคยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับมาตลอดนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันนุ่มมากเลยคือพอถึงจุดหนึ่งนะครับเจ้า A35 ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบครูซคอนโทรลนะครับอย่างที่เห็นผมไม่ได้แตะคันเร่งแล้วนะครับคือผมปล่อยคันเร่งแล้วผมไม่ได้จับเลยจะสังเกตว่าคันเร่งเนี่ยเขามีระบบครูซคอนโทรลนะครับทำให้เราไม่ต้องบิดคันเร่งไว้ตลอดนะครับเมื่อเรากดปุ่มฟังก์ชันข้างขวาไว้หนึ่งครั้งระหว่างขับขี่เนี่ยระบบครูซคอนโทรลก็จะทำงานครับผมพอเราต้องการจะหยุดนะครับเราก็แตะเบรกสักหน่อยหนึ่งนะครับพอแตะเบรกปุ๊บระบบครูซคอนโทรลก็จะหยุดทำงานครับความเร็วก็จะช้าลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองขี่ความเร็วสูงสุดนะครับแล้วลองเบรกดูว่ามันหยุดได้ดีขนาดไหนนะครับเอาไปแล้วเดี๋ยวผมจะเบรกนะครับกระทันหันเกิดข้างหน้ามีรถตัดหน้าระยะเบรกเนี่ยก็กล้าพูดได้เลยว่าใช้ระยะเบรกสั้นมากนะครับประมาณเมตร2เมตรเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะหยุดรถได้แล้วอ่ะลองใหม่ที่บางคนบอกว่าผมเตรียมไว้หรือเปล่าอ่ะผมหมุนใหม่ผมขี่ใหม่นะครับเดี๋ยวลองขี่ใหม่ดูให้ถึงความเร็วสูงสุดนะครับเท่าที่จะไปได้แล้วหยุดรถครับนะครับระยะเบรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตรหรือ2เมตรเท่านั้นเองนะครับแม้ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงสุดก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการท้ายปัดหรือหัวปัดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเซฟประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความเร็วของจักรยานไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาที่เราขับขี่มาแล้วเราต้องการหยุดกระทันหันเนี่ยก็สามารถหยุดได้ครับเห็นไหมครับหยุดเรียบร้อยแล้วผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานจักรยานนะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่เคยขับขี่สกูตเตอร์มาก่อนใช้เดินทางระหว่างในซอยใช้ไปตลาดไปเซเว่นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับผมแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการขับขี่ออกถนนใหญ่เนี่ยเจ้า A35 เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับเนื่องด้วยความเร็วของเขาเนี่ยแม้จะปลดล็อกแล้วนะครับอยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับถามว่าขี่ได้ไหมนะครับฝืนขี่จริงๆได้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ระวังตำรวจไว้นิดนึงนะครับเราสามารถเลี้ยง walking speed นะครับแล้วก็ตีโค้งได้นะครับลองขับขี่ดูนะครับบางคนอาจจะลองขับขี่เป็นเลข8ดูนะครับอย่างนี้นะครับควบคุมพื้นที่การเลี้ยวทำได้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยพื้นที่เล็กๆนี้ครับขี่วนแบบแคบๆยังได้เลยสำหรับ A35 นะครับเขามีเพดัลนะครับเพราะว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าสำหรับปั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูนะครับว่ามันปั่นได้จริงหรือเปล่านะครับผมเอ้ามาคือจริงๆอ่ะบางคนอาจจะมองว่ามันปั่นลำบากนะแต่ถ้ามองในแง่ของการปั่นเรียกเหงื่อเนี่ยก็ปั่นได้อยู่นะครับแล้วก็ปั่นฉุกเฉินจริงๆนะครับปั่นได้นะครับผมแบบนี้นะครับไม่ได้มีติดขัดอะไรออกแบบตำแหน่งของเพดัลมาเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะสะดวกต่อการปั่นนะครับแต่มันอาจจะดูแปลกๆแหละเพราะหน้าตามันเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เราปั่นแบบเรียกเหงื่อแบบนี้ก็พี่ตำรวจอาจจะงงว่าเดี๋ยวนะนี่มันคือมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานกันแน่นะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกสะดุดตาดีเหมือนกันสำหรับฟีเจอร์นึงนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับ Ninebot A35 ตัวนี้ก็คือระบบความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าตอนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาจะไปจอดที่ตลาดจอดที่เซเว่นจะจอดยังไงดีนะครับจะล็อกยังไงดีหรือจะฝากกับข้างในร้านไหมนะครับตัว A35 นี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะครับ40กว่ากิโลอุ๊ยสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีเสียงดังนะครับเมื่อเรามีการยกนะครับเขาก็จะร้องอันนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยของเขาเลยเมื่อไหร่ที่เราปิดเครื่องรถนะครับแล้วเราจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วถ้ามีคนเกิดมาถึงปุ๊บเฮ้ยจักรยานสวยจังเลยอยากจะยกไปนะครับพอยกปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นแบบนี้ครับหรือแม้ทั่งมีคนพยายามจะเข็นนะครับเนี่ยรถมันก็จะหนืดนะครับเข็นไปไม่ได้นะครับ
คือเข็นไปมันก็จะมีแรงหน่วงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็รถก็จะร้องนะครับแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยหันมามองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถหรือเปล่าเพราะว่านอกจากจะมีเสียงดังแล้วนะครับเข็นก็ยังไม่ไปต่างหากยังไงดีนะครับสุดท้ายเวลาเราจะมาปลดล็อกเขาเนี่ยก็ต้องใช้การ์ดเหมือนเดิมครับพอปลดล็อกปุ๊บเราก็สามารถเข็นไปได้แล้วครับอีกส่วนนึงนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศที่ฝนนึกจะตกก็ตกนะครับอันนี้หลายๆคนห่วงมากเรื่องแบตเตอรี่กันน้ำไหมนะครับมอเตอร์กันน้ำไหมนะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องทั้งหมดนะครับกันน้ำเป็น IPX5 นะครับผมก็คือสามารถลุยฝนได้นั่นแหละส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับ IPX7 นะครับผมก็คือสามารถที่จะลุยน้ำได้นะครับประมาณ30นาทีนะครับผมปกติไม่เกินครึ่งเมตรนะครับแน่นอนว่าคงไม่มีใครขี่ลงไปในน้ำครึ่งเมตรนาน30นาทีแน่ๆนะครับสำหรับตัวจักรยานไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าสำหรับฝนเนี่ยในประเทศไทยนะครับสามารถลุยได้แน่นอนนะครับน้ำท่วมขังพอที่จะลุยได้ครับผมพูดถึงเรื่องจักรยานไฟฟ้าระดับนี้แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องประกันสักหน่อยซึ่งระบบประกันศูนย์ของที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับระยะเวลาในการเคลมแบตเตอรี่ของทางศูนย์ทางโมโนวิลก็ให้ระยะเวลาถึง3ปีเต็มหรือในช่วงระยะทางขับขี่ 60,000 กิโลเมตรครับซึ่งถ้าถึงอันไหนก่อนเนี่ยก็เคลมประกันที่อันนั้นได้ครับผม 60,000 โลสำหรับรถยนต์อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่สำหรับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยขี่3ปียังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะต้องขี่นานเท่าไหร่นะครับถึงจะครบ 60,000 โลอันนี้ก็คือเขามีประกันให้3ปีนะครับส่วนมอเตอร์ประกันให้2ปีครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเขายังมีสเปเชียลให้ครับก็คือถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาภายใน6เดือนครับทางโมโนวิลจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยซึ่งนั่นก็น่าจะทำให้เราอุ่นใจขึ้นไม่น้อยเลยนะมาถึงช่วงนี้แล้วหลายคนก็อยากรู้ราคาของเจ้าจักรยานไฟฟ้าคันนี้กันแล้วใช่ไหมครับราคาของ Ninebot A35 คันนี้เนี่ยครับอยู่ที่ 42,900 บาทครับโดยสีที่ให้เลือกเนี่ยก็มีให้เลือก2คู่สีครับระหว่างสีไวท์เกรย์ที่มาโทนเรียบๆสีขาวและสีเทาและสีกรีนเกรย์ที่มาแนวคู่สีตัดกันโดดเด่นด้วยสีเทาเข้มและสีเขียวสะท้อนแสงนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยทางโมโนวิลยังนำเข้าอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับสำหรับ Ninebot A35 อีกพอสมควรเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขามาคู่กันระหว่าง A35 และ B65 นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่า2คันนี้ต่างกันยังไงนะครับ A35 ความเร็วอยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางอยู่ที่41กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับราคาอยู่ที่ 42,900 นะครับเปิดตัวมาที่ B65 บ้างครับความเร็วอยู่ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางได้ที่65กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคาอยู่ที่ 52,900 บาทครับสำหรับบางคนที่มองหาจักรยานไฟฟ้านะครับที่มีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับใช้การ์ด NFC ในการปลดล็อกนะครับผมรวมถึงระบบการล็อกนะครับที่ป้องกันการขโมยแบบต่างๆค่อนข้างที่จะทำออกมาได้สมบูรณ์ทีเดียวนะครับแล้วแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่ของ Ninebot เนี่ยดีมากๆส่วนถ้าใครที่จะตัดสินใจนะครับระหว่างจักรยานไฟฟ้า2รุ่นนี้เอารุ่นไหนดีนะครับอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันครับบางคนใช้งานในหมู่บ้านนะครับซอยเล็กๆไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปมินิมาร์ทนะครับผมว่า A35 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าความเร็วเขาไม่เยอะนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าแบบครอบครัวนะครับเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้โอเคนะครับผมความเร็วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความเร็วอยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่เร็วมากนะครับสามารถคอนโทรลได้ปลอดภัยแต่ถ้าใครที่ชอบความแรงนะครับพอจะออกถนนซอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ออกถนนใหญ่ซะทีเดียวB65 ครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเพราะเพิ่มจาก A35 เนี่ยมาอีก 10,000 บาทเท่านั้นนะครับได้ความแรงขึ้นเร็วขึ้นระยะทางที่มากขึ้นนั่นเองครับก็ฝากเป็นตัวเลือกทั้ง2ตัวนะครับสำหรับจักรยานไฟฟ้า A35 และ B65 ตัวนี้นะครับคิดว่าคงจะเห็นภาพการใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับผม
วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย